ข่าวด่วนกันทุกคนบอสโจโพสต์ถึงลูกสาวอุ๋งอิ๋งแบบนี้ครับแม่น้อยนางน่ารักขึ้นทุกวันพัฒนาขึ้นทุกวันหยุดงานพักผ่อนเต็มที่นะลูกนะครับนี่คือข้อความนะครับที่จากพ่อถึงลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับวันนี้เราจะได้เห็นว่าบรรยากาศอุ๋งอิ๋งเนี่ยน้องอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแต่ก็ต้องทำงานนะวันนี้อุ๋งอิ๋งก็ออกมานั่งไลฟ์นะครับร้องเพลงครับให้กับพ่อแม่FC แฟนคลับได้ฟังครับทุกคนแล้วก็มีการเซ็นลายเซ็นนะครับบนโปสเตอร์รูปนะครับฝากไปถึงพ่อแม่FC ที่สั่งเสื้อนั่นเองนะครับสุดน่ารักมากสำหรับอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพ่อโจก็ได้มีการเขียนถึงลูกสาวแบบนี้เลยนะครับแม่น้อยนางน่ารักพัฒนาทุกวันนะครับหยุดงานพักผ่อนเต็มที่นะลูกนะครับนี่คือข้อความจากพ่อถึงลูกด้วยความเป็นห่วงนะครับที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยมีงานทุกวันจริงๆแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากครับทุกคนเนาะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงก็ก้าวเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพ่อโจเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายนะครับให้ความร่วมมือทุกอย่างครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆที่พ่อโจได้รับนะครับอุ๋งอิ๋งก็เต็มที่อยู่เสมอด้วยความเป็นโปรเฟสชันนอลมากยิ่งขึ้นพ่อโจก็เลยได้ออกมาชมลูกสาวแบบนี้ครับทุกคนแล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับทุกคนไม่ต้องพูดอะไรมากทุกวันนี้อุ๋งอิ๋งเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันนะครับทุกๆด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำนะครับหรือแม้กระทั่งการไลฟ์ขายสินค้าถ้าทุกคนยังจำได้คลิปแรกที่น้องไลฟ์ขายสินค้าอุ๋งอิ๋งแบบยังนั่งงงๆอยู่เลยด้วยความที่แบบว่าน้องอ่ะยังไม่เคยเจอสถานการณ์การไลฟ์ขายของแต่ทีนี้นะครับพอน้องนะครับได้มาไลฟ์สดแล้วนะครับรู้สึกว่าโอ้โหนะครับเก๋โครงหน้าอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนตอนนี้เหมือนกับเป็นสาวมากยิ่งขึ้นแต่งหน้าโทนไหนออกมาก็ดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นสาวนิดๆ นะสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนเนาะซึ่งพ่อโจนะครับก็ได้ออกมาชื่นชมลูกสาวอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้มีการนะครับโพสต์รูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องลำเพลินลำแพนนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งนะครับเนาะบนหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จนั่นเองครับทุกคนก็แล้วก็คลิปที่อิ่มข่าวกระแสได้นำเสนอไปนะครับนั่นก็คือน้องลำเพลินนะอย่างที่บอกว่าโอ้โหมาให้กำลังใจพ่อโจถามว่าพ่อโจเหนื่อยไหมนะครับป้าป๋าเหนื่อยไหมนะครับโอ้โหเป็นโมเมนต์น่ารักมากอุ๋งอิงก็ถามพ่อบ่อยๆนะครับทุกคนเนาะพ่อโจยิ้มแน่นี่คือเป็นวลีเด็ดของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับทุกคนหลายคนก็อยากได้ฟังน้องพูดอีกใช่ไหมครับทุกคนน้องก็พูดเรื่อยๆแหละทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์หรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าไม่ได้ถ่ายออกสื่อเนาะเชื่อว่าอุ๋งอิ๋งก็ห่วงพ่อโจพอสมควรนะครับนะอ่ะนะครับก็พ่อโจคือตอนนี้คือทำงานเต็มที่จริงๆเนาะไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่บอสโจคือเรามองว่าบอสโจทำเต็มที่จริงๆเนี่ยครับทุกคนพี่ลำยองก็ได้บอกกับพวกเราไปนะครับว่าบอกกับอุ้มเองอุ้มเป็นคนถ่ายเองนะครับว่าบอสโจเนี่ยโอ้โหเป็นผู้บริหารที่ตอนที่ไปทานข้าวเนี่ยครับทุกคนเขาไม่ทานข้าวนะเขายกมือถือมาถ่าย 3-4 เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งไลฟ์ต่อเครื่องหนึ่งไลฟ์เพจเครื่องหนึ่งถ่ายคลิปนะครับทุกคนซึ่งพี่ลำยองเนี่ยหรือว่าพี่นกของเราเนี่ยเขาก็แบบอึ้งนะว่าโอ้โหถ้าเป็นผู้บริหารขนาดนี้ถ้าทำขนาดนี้ใครที่มาอยู่ภายใต้การบริหารของบอสโจก็คือดังทุกคนอย่างที่อิ่มบอกไปในคลิปว่าขนาดตำแหน่งแอดมินเองก็ยังดังนะครับทุกคนยกตัวอย่างเลยพี่นิกกี้นะครับแอดมินไม้อะไรเงี้ยคือหลายคนมากที่ดังนะครับพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยทุกคนคือเขามีชื่อเสียงหมดเพราะฉะนั้นแล้วทุกตำแหน่งที่ก้าวเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเตรียมที่จะมีชื่อเสียงเอาไว้เลยนะครับเนี่ยทุกคนก็คือเป็นสิ่งที่บอสโจทำตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยเหล่าบรรดาพี่ๆใน MV เขาก็รู้จักน้องอุ๋งอิ๋งทุกคนนะครับอุ๋งอิ๋งก็ถามอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเขาก็ชื่นชมในความสามารถของน้องแล้วก็เอ็นดูน้องกันทุกคนนะครับน่ารักครับน่ารักแล้วก็ยิ่งเรามาเห็นคลิปน้องลำเพลินเนี่ยถามบอสโจก็คือจุกนะทุกคนจุกในใจเหมือนกันเหมือนบอสโจเลยนะครับทุกคนเนาะคือน้องแบบรู้จักความจริงๆอ่ะรู้จักถามคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เรารู้เลยว่าบอสโจสู้จริงครับทุกคนไม่ว่าจะเจอดราม่าเจอมรสุมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราเห็นบอสโจเนี่ยก้าวข้ามผ่านมาได้เสมอนะครับด้วยความสามารถของบอสโจเองด้วยผลงานนะครับแล้วก็ด้วยสติสัมปชัญญะของบอสโจนะครับซึ่งเขาเป็นผู้บริหารที่นะครับอย่างที่บอกว่าหนึ่งเลยนะครับรักทุกคนแหละนะครับรักทุกคนแล้วก็ปกป้องทุกคน
นะครับอย่างดราม่าช่วงนี้เนาะพูดก็พูดว่าบอสโจก็มีเจอดราม่าบ้างอะไรแบบนี้แต่อุ้มอิ่มอยากให้ทุกคนมองไปถึงมุมของผู้บริหารนะครับอย่างอุ้งอิงเนี่ยหัวเขายกไว้เป็นหิ้งแล้วครับเขายกไว้อุ้งอิงไว้บนหิ้งแล้วนะครับสำหรับตัวของบอสโจเองด้วยนะครับบนหิ้งก็คือเป็นลูกสาวนะครับซึ่งอุ้งอิงเนี่ยคือติดลมบนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาในฐานะของผู้บริหารนะครับอุ้งอิงเชื่อว่าบอสโจทุกคำที่บอสโจพูดออกมานะครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรออกมาก็แล้วแต่อุ้งอิงมองว่าก็ชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นมุมของผู้บริหารจริงๆอ่ะถ้าทุกคนคิดถึงมุมของผู้บริหารอิมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจบอสโจนะครับนะซึ่งอิมก็เข้าใจนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอสโจเนาะเชื่อว่าบอสโจเนี่ยโอ้โหผ่านไปได้ทุกเรื่องราวแหละนะครับทุกคนเนาะด้วยความด้วยคำว่าบอสโจเองอ่ะนะครับทุกคนซึ่งก็พิสูจน์มาให้เห็นหลายๆอย่างแล้วตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆเรื่องราวนะครับเมื่อวานนี้พี่ลำยองก็คือไม่ได้ตั้งใจถ่ายกันเลยนะคลิปนั้นนะคืออุ้มอิ่มเห็นพี่ลำยองเนี่ยพี่นกเนี่ยแกกำลังพูดพอดีก็เลยขออนุญาตแกถ่ายพี่นกถ่ายเลยก็คือเอามือถือไปถ่ายเลยพอพูดถึงบอสโจปุ๊บนะครับเรารู้ว่าบอสโจก็ต้องการกำลังใจนะครับในช่วงนี้เนาะก็ฝาก FC แฟนๆสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งกำลังใจให้แกเยอะๆนะครับสำหรับทางด้านบอสโจเนาะทำงานทุกวันจริงๆครับทุกคนนะเวลานอนแทบจะไม่มีอย่างที่บอกนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ยิ่งมาได้ฟังน้องลำเพลินเนี่ยนะครับถามพ่อถามคุณพ่อเนี่ยก็จุกเลยนะทุกคนอิ่มก็จุกเหมือนกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนก็แล้วกันนะครับที่เดินทางทุกวันทำงานทุกวันเอ้ยได้พักแล้วเนาะได้พัก2วันน้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานรถตู้เขาก็ได้พัก2วันนะเดินทางกลับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันพักของน้องนะครับทุกคนก็นะให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่นะครับสูดลมหายใจลึกๆนะครับแล้วก็กลับมาทำงานต่อมาเริ่มต้นใหม่นะครับมาเริ่มต้นทำงานอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ว่าจะเป็นพี่แองจี้เนาะแม่หน่อยนะครับทุกคนเลยพ่อเอกนะครับทุกคนที่ทำงานนะครับก็เป็นกำลังใจให้พักผ่อนนะครับพักผ่อนเยอะๆเลยเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เมื่อวานนี้อ่ะพูดถึงเรื่อง MV หน่อยนะครับท้ายสุดแล้วเผื่อทุกคนจะกำลังฟังอุ้มอิ่มอยู่ก็ขอบคุณโอกาสนะครับจากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ที่ให้อุ้มอิ่มน้องไปร่วมแสดง MV ด้วยเป็นเพลงของพี่เบียร์คิมหันนะครับปล่อยในค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือโปรดักชันเป็นของพี่รำยองน้องหินหาวแกมิโกชอบพูดผิดเป็นโนน้องหินหาวกับโนนหินหาวตลอดเลยอ่ะอุ้มอิ่มเนี่ยนะครับเนาะก็นั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้นะครับอุ้มอิ่มด้วยเป็นกำลังใจให้อุ้มอิ่มด้วยอุ้มอิ่มไปถ่าย MV เนาะเป็นนางเอก MV เออก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับได้ฟังน้องลำเพลินพูดแล้วรู้สึกยังไงบ้างสำหรับอุ้มอิ่มคือน้ำตาไหลสงสารบอสโจนะครับสงสารบอสโจจริงๆนะสำหรับบอสโจอิ่มนับถือแบบเป็นชั้นครูเลยนะครับชั้นครูเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นคนให้โอกาสเราอีกหนึ่งคนที่ได้อยู่ในวงการนี้ก็คือบอสโจนี่แหละพูดถึงชื่อเราอุงอิงนี่แหละพูดถึงชื่อเราทำให้เรามีเป็นคนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่เคยลืมบอสโจจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรน้องอิ่มก็จะอยู่ตรงนี้แหละซัพพอร์ตผลงานไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเจอดราม่าหรือว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็พร้อมไปกับองค์กรแล้วก็อุ๋งอิงบอสโจนะครับทุกคนเนาะเป็นพ่อลูกคู่บุญนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันเนาะเพิ่งตื่นจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ทำงานแบบดึกมากนะครับก็นั่นแหละฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับรักทุกคนครับ